ไทยเตรียมประกาศนโยบายประเทศไทยปลอดจากสัตว์น้ำและสินค้าประมงผิดกฎหมายพร้อมกับผลักดันการพัฒนาระบบใบรับรองการจับสัตว์น้ำของไทยให้ได้มาตรฐา,รสาน,น,นสากลครับนางสาวบุษดีสันติพิทักษ์อธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยถึงความคืบหน้นาการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมายหรือไอยูยูว่าไทยเตรียมการประกาศนโยบายประเทศไทยปลอดจากสัตว์น้ำและสินค้าประมงผิดกฎหมายไอยูยูฟรีไทยแลนด์ เพื่อป้องกันยับยั้งและขจัดการทำประมงผิดกฎหมายขาดการรายงานและไร้การควบคุมโดยไทยได้ดำเนินการปฏิรูปการประมงของไทยทั้งระบบมาอย่างต่อเนื่องเพื่อพัฒนาการประมงไทยให้ยั่งยืนมีความรับผิดชอบและให้เป็นที่ยอมรับในหมู่ประชาคมระหว่างประเทศสำหรับการก้าวเข้าสู่การเป็น IUU Free Thailand นั้นไทยได้อาศัยพื้นฐานจากการปฏิรูปการประมงตลอดช่วงเวลาเกือบ3ามปีที่ผ่านมาในทุกด้าน อธิการออกกฎหมายและระเบียบกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องการบริหารจัดการประมงซึ่งมีการจำกัดจำนวนใบอนุญาตทำการประมงให้สอดคล้องกับปริมาณทรัพยากรสัตว์น้ำในทะเลรวมถึงการพัฒนาระบบตรวจสอบย้อนกลับทั้งสัตว์น้ำจากเรือจากเรือของไทยและสัตว์น้ำที่นำเข้าโดยเรือต่างชาติทางนี้การก้าวเข้าสู่ IUU-free Thailand เพื่อให้เป็นที่ยอมรับของนานาชาติไทยจะดำเนินการอีกหลายขั้นตอน โดยเฉพาะการพัฒนาระบบใบรับรองการจับสัตว์น้ำของไทยให้ได้มาตรฐานสากลนอกจากนี้จะต้องทำให้แรงงานบนเรือประมงเป็นแรงงานที่ถูกต้องตามกฎหมายและได้รับการคุ้มครองตามหลักสากล